สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโร2024ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับอังกฤษทำได้แซงชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 ในรอบรองคู่ที่2เมื่อคืนนี้โอลี่วัตกินส์เป็นฮีโร่นะครับลงมาพังประตูชัยในช่วงจะหมดเวลาอยู่แล้วพาทีมสิงโตคำรามเข้าชิงกับสเปนวันอาทิตย์นี้14กรกฎาคมอังกฤษเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องถือว่าเล่นดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะโดยเฉพาะครึ่งแรกจับจ้านมากเลยนะครับผิดหูผิดตาเล่นเร็วหาจังหวะจบได้หลายครั้งแต่มันก็ไม่แคล้วมีลูกปัญหาซึ่งก็คือลูกจุดโทษนำไปสู่ประตูตีเสมอ 1-1 นะครับลูกนี้แม้แต่คนอังกฤษบางส่วนเขายังไม่เห็นด้วยส่วนคนเนเธอร์แลนด์ว่ายังไงก็คงพอจะรู้อยู่นะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับยูโร2024รอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษเล่นกันที่สนามดอร์ทมุนด์หลังคาอัศจรรย์รั่วฝนเทลงมาใส่หัวแฟนบอลเหมือนเดิมนะครับแฟนอังกฤษนี่คือเปียกกันมาหลอกมาแลกเลยนะแต่เขาโอเคนะครับเล่นน้ำฝนกันสนุกแหละเพราะว่าบอลเล่นกันมันนะเปิดมาแลกเกมเร็วใส่กันเลยนะครับแค่7นาทีเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำแล้วจากลูกที่ชาบี้ซิมงนะครับเบียดแย่งได้จากเดคลันไรซ์ซิมงไม่ฟาวครับลากไปซัดตูมเดียวตูมตะข่ายจอร์แดนพิกเฟิร์ดหมดสิทธิ์จริงๆนะเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 แต่นาทีที่18อังกฤษได้จุดโทษเป็นลูกปัญหาลูกนี้แหละนะเดนเซลดูมฟรีสโดนจับฟาวนะครับดูมฟรีสแบ็คขวาเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะจังหวะยกเท้าพยายามบล็อกลูกยิงของแฮร์รี่เคนจังหวะเป็น 50-50 นะครับท่านผู้ชมครับเคนยิงปั้งเท้าโดนบอลลูกเนี่ยเหินข้ามคานไปแล้วนะครับแต่กรรมการเนี่ยคุยกับ VAR นะครับVAR บอกกรรมการวิ่งไปดูมอนิเตอร์ซิแล้วตัดสินใจเอาเองสุดท้ายให้อังกฤษได้จุดโทษเขาบอกว่าดูมฟรีสเนี่ยไปเตะโดนเท้าของแฮร์รี่เคนมันก็เป็นจังหวะยกเท้าขึ้นมาบล็อกเนี่ยขึ้นมาบล็อกปั้งแล้วมันก็โดนกันนิดหน่อยแล้วแต่วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมครับกรรมการชี้ให้เป็นจุดโทษนะแฮร์รี่เคนสังหารเข้าไปอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1เป็นประตูที่3ของเคนในยูโรคราวนี้นะครับนำดาวยิงสูงสุดร่วมดาวยิงสูงสุดตอนนี้มี6คนนะครับยิง3ประตูเท่ากัน6คนนะอังกฤษลุยต่อครับท่านผู้ชมครับนาที23เกือบได้ลูก2ฟิลโฟเดนเนี่ยลุยเข้าไปยิงจะเข้าอยู่แล้วแต่เดนเซลดูมฟรีสมันไปแปะบอลไว้บนเส้นแล้วเตะสกัดออกมาเตะออกจากเส้นนะครับบอลยังไม่ได้ข้ามเข้าไปนะเฉียดฉิวครับฟิลโฟเดนฟอร์มดีที่สุดในยูโรคราวนี้เลยนะครับเนเธอร์แลนด์ประกบไม่อยู่แต่นาทีที่30ทีมดัตช์ได้เตะมุมเดนเซลดูมฟรีสขึ้นมาม่งชนคานเต็มๆนะครับเกือบได้เหมือนกันอีก2นาทีต่อมาเป็นโอกาสของอังกฤษบ้างคราวนี้โฟเดนปั่นไซนอกเขียดโทษชนเสาแลกกันเลยนะครับคานทีเสาทีนะนาที35เนเธอร์แลนด์ต้องเปลี่ยนเมมฟิสเดอะปายที่เจ็บนะครับเดอะปายเจ็บเล่นต่อไม่ไหวส่งโจอี้เวียมันลงมาแทนนะครับโยกดอนเยลมาเล่นมาเล่นหน้าเป้าชาบี้ซิมงถากออกไปเป็นปีกขวานะอังกฤษยังครองบอลบุกนะครับแต่ทำเพิ่มไม่ได้ครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังสิงโตคำรามเปลี่ยนตัวนะครับแกเดตเซาเกตส่งลูกชอลงมาแทนคีรันทิปเปียนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ส่งพี่ม้านะครับวาวเวกฮอสลงมาแทนดอนเยลมาเล่นครึ่งหลังนี่เกมเปลี่ยนครึ่งหลังนี่คือเนเธอร์แลนด์เล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์เล่นในเกมของตัวเองได้นะครับครองบอลไปเน้นชัวร์แน่นอนอังกฤษหลงเหลี่ยมครึ่งหลังอังกฤษคือเกมแผ่วไปชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับไม่แรงไม่เร็วเหมือนกับครึ่งแรกนะเนเธอร์แลนด์เล่นง่ายขึ้นเลยอ่ะนะอย่างไรก็ตามครับนาที79อังกฤษยิงได้นะครับคายวอลเกอร์เปิดจากขวาให้บูคาโยซาก้าซัดเข้าไปแต่ไม่ได้ประตูเพราะว่าล้ำหน้าคายวอลเกอร์ไปก่อนนาที80อังกฤษเปลี่ยนตัวส่งโอลิวัตกินส์กับโคพาเมอร์ลงมาแทนแฮร์รี่เคนกับฟิลโฟเดนอันนี้คือวัดกันไปเลยนะครับเปลี่ยนเคนกับโฟเดนออกนี่มันคือ2ตัวรุกที่แบบดีที่สุดของทีมนะครับแต่สภาพมันคงไม่ 100% นะเอาออกไปวัตกินส์กับพาเมอร์ลงมานะครับเสียงก็เสียงว่าเฮ้ยอ่ะอังกฤษลุยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วปรากฏว่ามันได้ผลวัตกินส์กับโคพาเมอร์ที่ลงมาเนี่ยช่วยกันประสานงานนำไปสู่ประตูชัยของทีมนะครับนาที90บวก1นะช่วงทดเวลาแล้วนะครับตอนนั้นอังกฤษคือตันไปหมดแล้วบุกไม่ขึ้นทำท่าว่าจะต่อเวลาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่อังกฤษมาได้ประตูจากลูกที่โค
คพาเมอร์เนี่ยเปิดเข้ามาในเขตโทษโอลิวัตกินโฉบแปลบอลนะครับแล้วเขาแต่งบอลด้วยขวาบิดตัวยิงผ่านมือประตูบาร์ทแฟร์บรูเกนเสียบเสาไกลเฉยเลยนะครับโอ้โหแฟนสิงโตคำรามนี่คือแบบแทบเสียสติคือบ้าคลั่งไปเลยบ้าคลั่งไปเลยนะครับลงมาแค่10นาทีอ่ะโอลิวัตกินส์เปลี่ยนแทนเคนนาที81นาที91ยิงเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นซูเปอร์สับจริงๆโอลิวัตกินส์นะครับฮีโร่นะลูกนี้เป็นประตูชัยนะครับทำให้อังกฤษแซงชนะเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ1ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับสเปนอาทิตย์ที่14กรกฎาคมโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่อังกฤษชนะในรอบรองชนะเลิศเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในการเล่นนอกบ้านนะอังกฤษเข้าชิงยูโร2สมัยติดต่อกันนะครับนัดชิงวันอาทิตย์นี้นะครับสเปนกับอังกฤษเล่นที่สนามโอลิมปิกเบอร์ลินแข่งตี2เมืองไทยยูโรไม่มีนัดชิงที่3นะครับมีแต่นัดชิงชนะเลิศไปเลยนะสเปนจะลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยที่4ส่วนอังกฤษลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยแรกนะครับหลังเกมกุนซือแกเรตเซาเกตที่พาทีมชาติอังกฤษเข้าชิงยูโร2สมัยซ้อนบอกว่าเขาภูมิใจมากที่ทำให้แฟนบอลอังกฤษมีความสุขที่สุดในรอบ50ปีจากที่โดนวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยทำทีมเล่นบอลน่าเบื่อแจกหมอนเซาเกตตอนนี้กลายเป็นเซากอสไปแล้วเป็นฮีโร่ไปแล้วนะครับตัวชมครับโซเกตบอกว่านัดนี้อังกฤษเล่นดีมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่เล่นยากเพราะเนเธอร์แลนด์เนี่ยปรับแทคติกหลายหนอังกฤษก็ต้องเปลี่ยนตามเขาเปลี่ยนมาเราก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแต่ทุกคนก็ทำได้ดีอังกฤษสร้างปัญหาให้คู่แข่งทั้งเกมส่วนเรื่องที่เปลี่ยนโอลี่วัตกินส์กับโคพาเมอร์ลงไปแทนเคนกับโฟเดนเนี่ยโซเกตบอกเกมนี้โฟเดนเล่นดีที่สุดนะแต่ช่วงท้ายเนี่ยเริ่มจะล้าเริ่มจะเพรสไม่อยู่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวส่วนเคนครึ่งแรกมีอาการเจ็บนิดหน่อยนะครับเขาเห็นว่าโอลิวัตกินส์เนี่ยเป็นคนที่ลงไปเพรสได้นะครับวิ่งฉีกเอาบอลได้ดีก็เลยลองส่งลงไปเรื่องแบบนี้บางทีมันก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือทุกคนพร้อมที่จะลงไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเซาเกตว่าอย่างนี้โอลิวัตกินส์ว่ายังไงฮีโร่วัตกินส์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขามีเซนนะมันมาแนวเดียวกับพี่ม้าวาวเวกฮอร์สนี่หว่ามันบอกมันมีเซนบอกเหมือนรู้ล่วงหน้าว่ามันต้องจบแบบนี้วัตกินส์มันบอกว่าสาบานด้วยชีวิตเลยครับพี่ก่อนแข่งเนี่ยเขาคุยกับโคพาเมอร์นะครับบอกว่าเฮ้ยไอ้โคนัดเนี้ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราสองคนจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามนะแล้วแกจะเปิดบอลให้ฉันยิงประตูมันคุยกับโคขี้หนาวไว้ก่อนเกมว่าอย่างนี้เลยเป็นฉากๆเลยนะครับบอกเอ้ยเดี๋ยวเราลงกันไป2คนแล้วแกจะเปิดให้ฉันยิงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ต้องเรียกเขาว่าหมอวัดวัตกินส์นะเออไอ้นี่มันมีของนะมันมีของนะครับมันบอกมันสาบานด้วยชีวิตเลยนะโอเควัตกินส์บอกพอลงไปเนี่ยไอ้จังหวะที่โคพาเมอร์มันได้บอลเนี่ยนะครับเขารู้เลยว่าเดี๋ยวโคมันต้องเปิดมาแน่นอนนะแล้วมันเปิดจริงๆแล้วมันเปิดจริงๆนะวัตกินส์บอกอ่ะจังหวะนั้นเขาโฉบไปถึงบอลอ่ะรู้เลยลูกนี้เราต้องเห็นแก่ตัวเราต้องยิงเองนะต้องเห็นแก่ตัวกรูจะยิงเองนะครับท่านผู้ชมครับปังแล้วก็ซัดเสียบเสา2เข้าไปโอ้โหคนเฮทั้งสนามนะเออจบเลยครับท่านผู้ชมครับงานนี้เกิดนะครับหมอวัดเกิดโอลี่วัตกินส์เขาบอกพอยิงเข้าไปนี่ขนมันลุกสู้เลยนะขนมันลุกสู้เลยอีโมชันนี่มันวิ่งไปทั่วร่างวิ่งไปทั่วเลยคืออารมณ์ความรู้สึกอีโมชันนี่ไปทั่วทุกจุดเลยนะเออไอ้นี่มันเยอะนะเขาบอกทุกอย่างนี่ภาพมันเหมือนสโลโมชันใช่ไหมมันเหมือนสโลโมชันจบเกมนี่คือไม่อยากกลับบ้านไม่อยากออกจากสนามนะครับโอลี่วัตกินส์บอกอยากจะดื่มด่ำกับชัยชนะให้อีโมชันมันวิ่งต่อวิ่งไปทั่วเลยหูเหอหัวมือนิ้วอะไรนี่มันไปหมดเลยอีโมชันของมันเนี่ยนะเออน่าอิจฉาจังเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยอีโมชันวิ่งทั่วร่างนะครับ
เขาบอกตอนเด็กๆเนี่ยเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่ามันจะมีวันนี้นะครับแต่ด้วยการทำงานหนักมากๆเนี่ยมันทำให้เขามาถึงจุดนี้จนได้นะครับจุดที่อีโมชันวิ่งทั่วร่างนะจุดที่โอลิเวอร์จินส์เป็นฮีโร่ของทีมชาติอังกฤษนะครับทุกท่านครับพาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูโรนะครับส่วนทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ผู้แพ้นะครับโค้ชโรนัลด์คูมันเขาพูดถึงไอ้ลูกปัญหาที่กรรมการให้อังกฤษได้จุดโทษเนี่ยบอกว่าลูกนั้นดูยังไงมันก็ไม่ใช่จุดโทษเดนเซลดุมฟรีสเตะโดนบอลนะครับก็บอกว่าเท้าเนี่ยมันแค่มาโดนเท้าของแฮร์รี่เคนนะลูกนี้มันอาจจะดูลำบากนะครับสุดท้ายต้องให้ VR ตัดสินและ VR ก็ทำลายฟุตบอลอีกตามเคยคูมันว่างี้นะครับเฟอร์จิลฟันไดอ่ะบ่นเหมือนกันว่าไอ้ลูกจุดโทษเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยนะอังกฤษได้ความมั่นใจกลับมาจากจุดนี้นะครับเขาคิดว่าเกมเนี่ยการตัดสินหลายครั้งไม่เป็นใจให้เนเธอร์แลนด์นะครับหลังเกมฟันไดบอกเขาอยากคุยกับกรรมการเหลือเกินอยากจะจับมือกับกรรมการนะเสียดายกรรมการมันรีบเพ่นเข้าห้องแต่งตัวอย่างรวดเร็วไม่ยอมอยู่ให้เราคุยไม่ยอมอยู่ให้เราจับมือด้วยรีบเพ่นกลับไปเลยกรรมการนะครับกรรมการนัดนี้ก็คือเฟลิกซ์สเวเยอร์นะครับชาวเยอรมันซึ่งในอดีตเนี่ยก่อนแข่งเคยมีข่าวไงนะครับเคยโดนขุดประวัติมาว่าเมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยกรรมการที่ตัดสินคู่เนเธอร์แลนด์กับอังกฤษเนี่ยเฟลิกซ์สเวเยอร์เนี่ยเคยถูกแบน6เดือนนะครับข้อหาล้มบอลครับข้อหาล้มบอลโดนแบน6เดือนนะครับแต่นั่นก็คืออดีตเกือบ20ปีแล้วนะครับโดนขุดมาแฉก่อนแข่งสุดท้ายพอเล่นไปแล้วมันก็มีลูกปัญหาลูกนี้ซึ่งมันก็ไม่รู้ล่ะนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเกมมันก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะจุดโทษของอังกฤษที่เป็นลูกตีเสมอเนเธอร์แลนด์เนี่ยแม้แต่คนอังกฤษเองนะครับท่านผู้ชมครับจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยนะโลกโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะแกรี่เนวิลที่คอมเมนต์เกมให้ช่อง ITV อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะกองหลังเก่านะครับในฐานะกองหลังเก่าเขาคิดว่ากรรมการตัดสินได้โคตรละแย่เลย นี่คือแกรี่เนวิลผมไม่ได้พูดเองนะเว้ยเฮ้ยแกรี่เนวิลพูดนะครับเนวิลบอกว่าลูกนี้ไม่มีทางเป็นจุดโทษได้เลยนะครับเดนเซลดุมฟรีสแค่บล็อกลูกยิงธรรมดาไม่รู้กรรมการฝ่าไปได้ไงนะครับแค่ยกเท้าขึ้นมาบล็อกลูกยิงนะครับโดนจับฟาวล์แหละนะอารันเชียร์เรอร์อดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษนะครับพูดทางช่อง BBC นะครับบอกว่าโอเคจังหวะนี้มันสัมผัสโดนกันจริงนะครับแต่ดูมฟรีสกองหลังดัตช์เนี่ยพยายามบล็อกลูกยิงนะครับและอย่างที่บอกก็คือเท้าของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันฟอลโล่ทรูตามมานะครับทำให้เท้าของเคนมาโดนเท้าของเดนเซลดูมฟรีสนะนะมันเป็นจังหวะที่เชียร์เรอร์คิดว่ามันไม่ซีเรียสถึงขั้นจะให้จุดโทษอารันเชียร์เรอร์ว่างี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับเป็นควันหลงที่ตามมาอีกทีซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะเนเธอร์แลนด์ผิดหวังแต่กุนซือโรนัลด์คูมันเขาก็ให้เกียรติอังกฤษนะครับท่านผู้ชมครับคูมันพูดถึงนัดชิงชนะเลิศอังกฤษกับสเปนว่าโอเคถ้าคุณดูสเปนเล่นมาทุกนัดเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าสเปนเป็นทีมบุกแหลกนะเป็นทีมบุกแหลกครองบอลดีออกปีกน่ากลัวนะครับอังกฤษต้องหยุดไม่ให้สเปนเล่นเกมถนัดของตัวเองได้นะครับต้องหยุดเกมของสเปนนะครับสเปนกำลังท็อปฟอร์มแต่นัดชิงชนะเลิศมันนัดเดียวรู้ผลนะโอกาสยังเปิดกว้างคูมันบอกโอกาสยังเปิดกว้างนะครับถ้าถามว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์ได้ไหมอังกฤษจะชนะสเปนได้ไหมคูมันบอกทำไมจะไม่ได้ล่ะสั้นๆแค่นี้คูมันบอกทำไมจะไม่ได้นะนี่เป็นความเห็นของกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเพิ่งจะแพ้ตกรอบรองชนะเลิศไปนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็พูดแฝงๆตรงๆนะโอเคนัดชิงชนะเลิศสเปนตอนนี้ดูดีกว่าอังกฤษอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับทุกคนก็เห็นอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวโลกก็รู้อยู่นะเกมรุกสเปนเร็วกว่าตัวรุกซ้ายขวานะครับนิโก้วิลเลียมส์ลามินยามาลนี่จัดจ้านจี๊ดจ๊าดนะครับดานิโอโมกลางตัวรุกตัวนี้ยิงประตูดีมากเลยเล่นบอลฉลาดนะครับจี๊ดจ๊าดนะนิโก้ลามินยามาลดานิโอโมคือ3ตัวอันตรายของสเปนส่วนโรดรีเป็นคนคุมจังหวะการเล่นเป็นหัวใจของทีมนะอังกฤษเนี่ยถ้าเล่นหลัง3ตัวต่อนะครับนิโก้วิลเลียมจะต้องดวลกับคายวอลเกอร์
โดยมีบุคาโยซาก้ามาช่วยไล่อันนี้นิโก้วิลเลียมส์ก็คงจะลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมรุกฝั่งขวาของสเปนที่มีลามินยามาลเนี่ยครับเขาคงจะต้องสู้กับมาร์กเกฮีและคีรันทริปเปียร์ทริปเปียร์คงจะเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเกมรับฝั่งซ้ายอังกฤษถ้าเจอกับลามินยามาลเนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะถ้าเทียบกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเกมลูกสเปนเนี่ยฝั่งขวาลามินยามาลมีสิทธิ์ผ่านได้มากกว่านะครับยามาลอาจจะเป็นตัวตัดสินเกมอีกครั้งหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศนะครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามอังกฤษเป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะเพราะว่าอะไรนะครับอังกฤษมันเล่นไม่ค่อยสวยก็จริงแต่ว่านักเตะกระดูกบอลมันดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมีประสบการณ์สูงนะครับหลายคนผ่านเกมยากๆผ่านเกมหนักๆในพรีเมียร์ลีกมาผ่านเกมโหดๆในแชมเปี้ยนส์ลีกมาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะแบบเอาตัวรอดเก่งนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นทีมที่ยื้อเก่งตื้อเก่งอะไรเงี้ยแพ้ยากนะครับเพราะฉะนั้นสเปนต้องระวังให้ดีถ้าอังกฤษไม่โดนนำห่างไปก่อน 2-3 ลูกเนี่ยนะอังกฤษก็จะยื้อไปจนตลอดนะครับอังกฤษก็จะยื้อจะตื้อได้ลุ้นไปตลอดจุดที่น่าเป็นห่วงนิดนึงของอังกฤษก็คือนักเตะหลายคนเริ่มมีอาการล้านะครับเริ่มมีอาการล้าไอ้ครึ่งหลังที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือเห็นชัดเลยนะครับครึ่งหลังนี่คืออังกฤษหมดจูดเบลลิงแฮมนี่บอกเลยว่าหมดถ้าต่อเวลาหนึ่งสายวิ่งไม่ไหวนะครับเขาก็ยอมรับตามตรงเพราะว่าผ่านเกมหนักมาหลายนัดติดต่อกันนะครับเล่นต่อเวลามา2รอบติดยังดีที่เมื่อคืนไม่ต่อนะครับจูดบอกหมดแล้วเฮ้ยฟิลโฟเดนก็ไม่ค่อยดีนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยสภาพไม่เต็มร้อยหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าวันชิงชนะเลิศกับสเปนเนี่ยอังกฤษจะไหวหรือเปล่าถ้าโดนสเปนลากเยอะๆนะครับสเปนชวนให้วิ่งเยอะๆเนี่ยไม่รู้อังกฤษจะเป็นยังไงนะอันนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับท่านผู้ชมครับสเปนกับอังกฤษเจอกัน5นัดหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะคนละ2ครั้งเสมอนัดเดียวนะครับครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็คือรอบแบ่งกลุ่ม Nations League ปี2018วันนั้นอังกฤษเฉือนชนะสเปน3ประตูต่อ2นะครับโอเคเดี๋ยววันแข่งวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่14เราจะมาเจาะลึกคู่ชิงกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลล่าสุดอัปเดตให้ทราบแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากการอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ